นี่ระบาดแตกของสิ่งนี้ละที่สิเฮ็ดให้มันพบเจอแต่ความบ่ดีความชั่วร้ายถ้าหากมึงอยากได้ผลแห้งมึงเอาไปฝังไว้ใต้บันไดเด้อเช็คของมันก่อนเอ้ยใส่ในร่างเฮ้ยชิบะหอมก็หอมปลอดภัยก็ปลอดภัยป้องกันไว้ก่อนนี่ชิไอ้น้อยใจของแล้วยังโอ้ยไอ้วันนี้ลดแล้ว20บ้างอันเนี้ยไอ้เซ็กของมึงที่ซื้ออ่ะก็สั่งกาแฟไปไอ้ปะไปใส่อ่ะไปส่งพอเลยโอ้ไปได้เศร้าเท่เนี่ยกาแฟไอ้มาเปิดเลยขอยมีธุระป้าขอไปรถละมาขอกับป้าพวกเนาะไปดีมาไอ้อุ้มเองมานะโอ้ยฝนแก้วก็บอกฝากไปส่งของในลูกค้าก่อนฝากมาวันอีกอย่างวันนี้เป็นจากคนนายคนอะเด้ดูใจไม่หนักไม่ได้เลยโอ้ยอายว้าวคักแล้วอายนี่ก็ได้คอยนะคุยกับลูกค้าแล้วเพิ่นอยู่บ้านตลอดถ้าเอาไปทรงย่างไหนก็ได้เดี๋ยวไปถวายสังฆทานก่อนแล้วคิดจากไหนมาพัดมาเนี่ยก็ตอนนี้คอยฝันหอบผู้ชายผู้หนึ่งอายฝันว่าเพิ่นบอกให้คอยซอยเพิ่นแหมอุ้ยพอบอกมาดิคนคิงอันโอ้ยเล่นมาละไอ้ว่าผู้ชายพวกเนี่ยเราเป็นคนจับทีแล้วเป็นจักรกรรมนายเวทเจ้ามาตามขาตามร่างตามทันตามเข็มโอ้ยไอ้ว้าวร้ายไอ้คอยแห้งเขิดร้ายอยู่ไปกันไปนะขัดตรงไปน้องนั่น3 โลนะพอดรัดเลยเลี้ยวขวาเนาะเลี้ยวขวาบอกเร็วสิเลี้ยวไปเห็นยังเอ้าก็ไอ้บอกว่าคอยเลี้ยวเด้ไอ้พูดได้บอกไอ้บอกแล้วแปลวัดพูนมาเป็นวัดดีโอ้ยไอ้น้อยก็ไอ้บอกให้คอยมากนี่เองด้วยนี่ไอ้บอกไปบอกไอ้บอกจังใดก็ไอ้บอกว่าเลี้ยวขวานั่นบอกเป็นไอ้บอกเป็นน่ะบอกเป็นแล้วบอกเป็นจังใดเด้อนี่จังเลี้ยงบ่ได้โอ้ยแล้วถ้าเป็นไอ้ว่าไอ้เสือจังไหนถ้าเป็นไอ้เนี่ยไอ้บอกสิให้เลี้ยวขวานี่ฟังเด้อปากไอ้เลี้ยวขวาเนี่ยเข้ามานี่แหละเขาก็เฮ็ดบุญอยู่นี่ละมันสิมีพระบ่ล่ะคือวัดห่างแท้ไอ้ดิก็บอกไปเนาะมีวัดก็ต้องมีพระทั่ววัดนี้วะฮะว่ายังนั่นหวนแก้วไอ้บอกแล้วว่ามันบ่มีพระมันเป็นวัดห่างไปวัดอื่นเฮ้ยไอ้ยังนั่นเด้ในเห็นพระอะไรอยู่นะนะอยู่ใส่อ่ะอยู่หลังเมนอ่ะโอ้ยไอ้พวกไปดอกเป็นอย่างโอ้ยแล้วจะเปิดจับไอ้เผาไอ้นี่พวกไปทุกที่เฮ้ยไอ้ไปนิมนต์จ่าหลวงพี่มีอะไรหรือโยม สิมานิพนธ์ถวายสังฆทานจ้าถวายเพื่อนโยมทั้งสองเตรียมตัวกวดน้ำไว้โยมโยมจะอุทิศส่วนกุศลให้ใครก็เอ่ยชื่อคนนั้นหลวงพี่คะแล้วท่านหนูบ่หูเลยค่ะว่าเขาซื้ออีหยังสิเฮ็ดจังไดคะแล้วเขาเป็นใครอะไรโยมหนูก็บ่หูค่ะคือว่าช่วงนี้หนูฝันถึงผู้ชายผู้หนึ่งค่ะฝันถึงดูคักอีหลีเพราะว่าผู้ชายผู้เนี่ยก็เป็นคนชาติที่แล้วแน่นอนเลยหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรนะครับหาว่าไปอ้ายว่าแม่นเด้ออันหลวงพี่คะเรื่องของศาสตร์กรศาสตร์นี่มีหรืออยู่บ่คะมีนะโยมในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวไว้เอาคนเฮานี่สิระลึกศาสตร์ใดนี่สิต้องให้จังไดคะการระลึกชาติบางคนเขาก็ระลึกชาติได้เองอย่างเด็กบางคนเขาก็ยังจำอดีตชาติของเขาได้หรือผู้ที่มีฌานสมาบัติเมื่อฝึกจนถึงขั้นท่านก็จะระลึกชาติได้อย่างโยมอาจจะมีบุญมีกรรมสัมพันธ์กันมาแต่ชาติปางก่อนจิตเลยสื่อถึงกันยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะโตทินังเตตานังปตปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชันตุสัพเพภูเรนตุสังกปจันโทปันนารโสยะธามณีโชติรโสยะธาสอยคอยแม่สอยคอยแม่ถ้าหนูอยากระลึกศาสตร์ใดสิต้องให้จังใดคะโยมลองทำสมาธิดูจิตที่ผูกพันอาจทำให้โยมสื่อถึงกันได้พอเราไปอยู่ได้พอเราเปิดประชุมหูแล้วบอกพอกำนันเปิดประชุมนะครับไม่ให้ยาวสนาจากกับมหาบุษีนะมีให้อายสวยปะล่ะไม่มียังอยู่อายอันนี้ก็ได้นะสีแดงค่ะน้องสีแล้วเดี๋ยวอายซอยอายให้จะสีน่ะมันพอดีเด้เดี๋ยวพอข่อยมาเห็นแล้วคันพ่อไม่เห็นล่ะจ่าพอเอาอำนาจสวัสดีครับผมนั่นสวัสดีมาให้ยังมากกว่านี้แล้วมีขึ้นประลัดก้นไม้เขาสิมาซอยพัฒนาหมู่บ้านเฮาเรามึงก็อย่าลืมเด้อมีอย่างอ่ะซอยเป็นมือเป็นตีนให้ประลัดก่อนประลัดครับมีอำนาจผู้ใหญ่หมู่สองสวัสดีครับประลัดไปได้ละเดี๋ยวที่นาที่หลังอ่ะมึงจะมาสลอแสลก็ลูกสาวกูอีกแล้วไปผู้ใหญ่คุยกันไปได้ละอยากให้ประลัดมาดูแลมาเบิ่งหมู่บ้านผมเนี่ยเป็นพิเศษแน่นะผมนี่ก็ดูแลทุกหมู่บ้านเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต่ผมดูแลเป็นพิเศษขึ้นดีกว่าขึ้นยังไงเอาแต่มากินมานอนมาไก่คิดอยู่บ้านผมนี่เลยครับสั่งได้หรอครับนี่เอาน้ำมาแล้วครับคุณ ปลัดชินหานพินทาตะกอนครับนี่บัวศรีครับลูกสาวคนเดียวของผมเรื่องเฮ็ดกับเขานี่สุดยอดครับการบ้านการซองบ่ต้องห่วงเลยครับฝีมือเนี่ยอุ้ยแสบอีหลีครับแต่แม่เขาไปบวชที่นี่ก็ได้เขานี่แหละครับค่อยเบิ่งค่อยดูแลผมคือสิบวยุทธ์ตัวง่ายๆผมว่าปลัดนอนนี่ครับผมว่ามันจะดีกว่าครับดีที่ละขอไปหาที่รับที่นอนให้ปลัดเร็วๆแล้วก็เฮ็ดกับของแซ่บๆไว้น้ำเด้อจ้าพ่อไม่แจ้งกินอ่ะก็มาหาบอกหน้าสิเป็นคนประคอยพอเลยจ้าดีแหละพอไปเฟงหน้าออกจากหน้าคนเด้อดูสิพ่อเขาถามเนี่ยเวลาพ่อไปอยู่เนี่ยปากกับหลานมาหาเนี่ยบอกบ่ได้มาจ้ะพ่ออย่าให้กูหูเด้อว่ามึงสิคิดกินทั้งเพื่อนขี่หดทั้งหลังคากูเห็นเป็นลูกกำพร้ากูจังเอามาเบิ่งมาแย่งจนได้ดีได้ดีเป็นผู้ใหญ่แล้วมึงอ่ะคิดยังกับมันบอกบอจะพอเขาไปได้คิดยังกับเล่าดีแล้วก็ประหลาดนะคิดยังไงกับเพื่อนแล้วแต่พอละจ้าพอว่าดีข่อยก็ว่าดีนั่งไอ้มันได้จังสีในแม่ลูกสาวพอกระสันพอไปเป็นหน้าออกจากหน้ากันเด้อคือทอนบัวศรีเนาะโอ้ยสิบอกขึ้นมาอย่างง่ามนี่เดี๋ยวพ่อไปงูตอนเนี่ยพ่อยังงูแต่ว่าคันบัวเฝ้าให้เขาไปเนี่ยมองหูแท้ๆเลยพ่อมาฟังนะปลัดให้จังซีนะบัวศรีเสียหายได้จ้าบัวเสียหายจ้าจังไรเนี่ยฝ่ายกสิรับพี่จอบบัวศรีแล้วเนี่ยเป็นยังปลัดเทศจังซีนะจ้าใจหน่อยว่าครับบัวศรีอ๋อแต่เชื่อได้คอหนังนี้ที่ละอายก็สิ่งหนึ่งคอยบอกว่าห้ามนะนั่นก็สิเรื่องโกรธได้อายแสดงว่าหัวสีวิจัยอายเนาะฝนแก้วตื่นได้แล้วฝนแก้วมันสวยอะไรเนี่ยตื่นได้แล้วโอ๊ยฝนแก้วคือตื่นสวยแท้คอยฝันอยู่เนาะอายฝันสดแยกเลยบ่ฝันจังไหนล่ะสิว่าเป็นฝันก็ไม่ได้เข้าฝันเด้เป็นคือจังเรื่องเล่าของอดีตชาติคอยคือจังทิศหลวงพี่มันเว้าเลยแหมที่จังไหนล่ะอายอย่างหูเอามาเดี๋ยวมาก็คอยศาสตร์ก่อนอ่ะเป็นลูกสาวกำนันเด้ผู้งามแต่ก็มีผู้เบามาคอยพอคอยก็เลยแนะนำให้คอยหูจักปลัดผู้รอผู้รอผู้ ดีไม่ขักแน่อีหลีมาแต่นี่มือนึงปลาผักกระยองขึ้นมาหาคอยเด้เพื่อนน่ะก็เลยเข้าไปในมุมห้องคอยมันที่นี่เพื่อนกระทำคอยว่าคอยน่ะหักเพิ่นบอขึ้นหอดเพิ่นบอคอยก็ทำทางไปมาบอกเล่นโตคักฝันน้องเอกคอนไทยมันที่นี่เพิ่นก็เลยบอกคอยว่าคอยอ่ะหักเพิ่นคือกันเพิ่นก็เลยมาจับไล่คอยแล้วก็โน้มโตคอยเข้าไปแล้วก็จุ๊บ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 ป้าเดี๋ยวหยังปังก็บ่หูเสียงหยังไม่อายอ๋อแล้วจังได๋ตัวล่ะอายหูแล้วถอดเสื้อยังถอดเสื้อยังถอดกางเกงยังน่ะโอ้ยอายเสียงปังมันก็ดังพอก็ที่อายมาขอประตูเฮือนคอยล่ะยังบ่หูเรื่องขอประตูอ้ายน่ะบ่เอ้ยเฮ้ยบัวนาเคาะเลยกูพิดเองอ้ายคอยว่าคอยอยากไปหาหลวงพี่วัดไหมเข้าไปกันเถอะโอ้ยก็วัดนี่ใบบงใบไม้เยอะลุงเรียกลุงเนี่ยให้ดูหน้าดูตากันเบิ้งไอ้ไอ้ก็ไม่เหมาะสมดอกเซียวเรียกเซียวเพราะว่าว่าแต่มาเนี่ยมีธุระอะไรกันล่ะหลวงพี่อยู่คนใดครับหลวงพี่อะไรเหรอหลวงพี่มันไม่มีก็หลวงพี่ที่เข้ามาถวายสังฆทานกับท่านว่านะจ๊ะหลวงพี่มันไม่มีจ้ะน้องพระเนี่ยเขานิมนต์ไปสวดเนี่ยเขาที่อื่นเนี่ย7 วัน 7 คืนน่ะเด้นางกับวัดกูเห็นอยู่มันจะเจอยังไงล่ะฉันอยู่ผู้เดียวเนี่ยกูบอกมันมีนะก็บอกว่ามันไม่มีก็ไม่มีเดี๋ยวอันบ่มีกับบ่มีจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะไปเดี๋ยวขนาดทั้งนี้จ้าไอ้เย่ก็น้องคนนี้เด็ดหน้าคุ้นๆเด็ดเนี่ยเหมือนเจอกันแต่ชาติปังก่อนกันไหมนี่เฮ้ยคุณเจอบอกได้บอกมาแค่นี้มาดิโอ้ยหน้าผีนี่กัดยังกับหมาเนาะแต่กูเจอนอกวัดแต่กูโดนที่ไหนเนี่ยไอ้ฮานี่โอ้ยฝนแก้วมาเที่ยวดิเสียลมเสียเวลาไปเลยโอ้ยอายจมหายหลายเนอะฝนแก้วพูดผ่านยางญี่ปุ่นพี่ม่อนค่ะหลวงพี่ลูกเด็กวัดบอกงานบอกว่าหลวงพี่พระเหรอครับอาจจะมาเป็นพระธุดงค์ก็ธุดงค์ไปเรื่อยนั่นแหละโยมว่าแต่โยมทั้งสองมีธุระอะไรกันหรือถึงได้มาหาอาตมาก็คือว่าจังสิค่ะหลวงพี่หนูอ่ะได้เฮ็ดตามวิธีที่หลวงพี่บอกได้ค่ะในนั่งสมาธิบัดนี้หนูก็ฝันแต่สิว่าฝันก็บ่แม่นฝันคือจะเป็นเรื่องศาสตร์ก่อนหรือจะเป็นเรื่องของหนูที่คิดขึ้นมาเองหนูก็บ่แน่ใจค่ะหลวงพี่เฮาสิฮู้ได้จังได๋ล่ะค่ะบัดนี้ฌานต้องใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆนะโยมข้าสันหนูขอชาติหลวงพี่ให้เห็นหนูหูได้ปะค่ะอันนัดผู้ใหญ่โอ้ยแต่เป็นผู้ใหญ่นี่บนแน่ไปเนาะมากินน้ำกันโอ้เจ้าโอ้ยสีดกอีกอย่างหลายแท่งมันสีเม็ดก่อนโอ้ยมันหายจากบาทมากูไปซื้อให้10 ไหเลย10 ไหได้บอกยกเป็นที่เลยทั้งนี้เนี่ยในเคสอีกอย่างหน้าเนี่ยในงวดเพื่อนเนี่ยไม่ได้คนนำหน้าถือตาคิดอีกอย่างหลายแท่เป็นหย่อนเป็นผู้ใหญ่น่ะล่ะบ่ได้เป็นกำนันบ่ได้เป็นปลัดคือเขากำนันกับปลัดแล้วมันเกี่ยวอีกอย่างกันน่ะย้อนบัวสีลูกสาวกำนันเป็นบ่เจ้าฮักเขาอ่ะแต่เขาว่าฮักเจ้าเป็นบ่บ่มักบ่สำใดน่ะเบิ่งทากำนันสิยกบัวสีให้บักปลัดซับเรื่องแค่เนี่ยบ่ต้องห่วงผมมีวิธีอยู่จัง งไหนโอ้จะเย็นเย็นยกสักก้อนยกสักก้อนบอกมาจังไหนสิได้ผลนี่ลีรับรองได้ผล100%อาจารย์ผู้เนี่ยเรียนมาจากเขมรแล้วเก่งแล้วมีวีซ่าหลายทั้งไอ้งังอีเป๋อแล้วก็นี่ขี้เพิงแล้วนี่อันเนี้ยเด็ดสุดเลยมันพายน้ำมันพายแมนแตะนิดเดียวรับรองผู้สาวนี่แมนต่อยเลยชนะเชื่อพวกมึงต้องการอย่างจากกูผู้ดีมูคอยอยากได้เมียครับแต่ว่าตอนเนี้ยมึงสิถูกผู้อื่นแย่งผู้สาวครับมึงอยากได้เมียสันบอกกูว่ามึงเป็นแค่เมียมั้งหมายความว่าอย่างไรครับ มึงซื้ออย่างซื้อของมึงอ่ะอำนาจ นั่นละมึงอยากได้เทิงเมียอยากได้เทิงอำนาจแม่นวะครับนี่ระบาดแตกของสิ่งนี้ละที่สิเฮ็ดให้มันพบเจอแต่ความบ่ดีความชั่วร้ายความวิบัติถ้าหากมึงอยากได้ผลแห้งมึงเอาไปฝังไว้ใต้บันไดเด้อบัดนี้ละมันจะพบกับหายนะบ้านแตกสลายขาดถึงเป็นบ้าเป็นบ่อถึงกับเอาชีวิตมันได้ผู้เสียดีๆบอกคนบ้านเดียวกันผู้ใหญ่กำนันเนี่ยมีมึงคุ้นกับมึงหลายเด้มันเป็นความผิดของมึงที่ให้กูเห็นแบบนี้กูกัดขยะมึงสมหวังกูอยากให้มึงเย็ดไทยบอกแล้วว่าอย่ากินเหล้าเห็นบ่นี่เป็นทั้งสี่นี่ไอ้บ่ได้กินมองเอ้าบ่ได้กินเหล้าแล้วเป็นยังไอ้เขาวูบไปล่ะก็จักแล้วเพราะไอ้แง่มันตะเว้นไอ้เขาวิ่งนะเขาวิ่งแล้วไอ้เขาวูบไปเลยนะโอ้บอกเฮ้ยแต่ว่า เพราะไอ้วูบแล้วไอ้ฝันประหลาดไหมฝันอย่างไอ้ฝันเห็นหมู่ไอ้ผู้หนึ่งละไอ้เนี่ยถ้าหมู่ไอ้เนี่ยไปหาหมอเสน่ห์บ่แล้วหมอเสน่ห์เนี่ยเอายื่นบาดแตกให้มันพอมันได้มาปุ๊บมันก็บาดแตกเด้อไปฝังไว้ใต้บันไดเฮียนแต่เป็นจังไหนอีกล่ะแต่พอดีไอ้เห็นน่ะเจ้าของเฮียนไหมย่างออกมาหลักถือตะเกียงแกว่งไปแกว่งมากแกว่งไปแกว่งมากสักพักนึงมีผู้ชายผู้หนึ่งย่างดึงไปบนเฮียนนะแล้วเพราะมันฝังบาดแตกแล้วมันก็ย่างออกจากเฮียนแล้วมันก็ไปคว้าเอาก้อนหินมันก็เคลื่อนเขาเย็ดเสียงดังโก้แล้วไอ้ก็ตื้นเลยเดี๋ยวไอ้อันที่ไอ้วอลไม่ต้องโดนนี่เป็นเรื่องเล่าที่ข่อยวอลเหมือนเสาได้นี่แมนบอโอ้ยส่งคือเนาะตัวข่อยได้ล่ะไอ้บอได้ตัวไอ้วอลอีหลีพันแก้วมันเรื่องที่ข่อยว่าอย่ามาตัวข่อยบ่เสื้อเจ้าดอกไอ้วอลอีหลีไอ้บอได้ตัวโอ้ยบอเสื้อกับยาเสื้อโอ้ยไปเฮ้ยฮัลโหลไอ้น้อยโอ้ยพวกอย่างย่างนี้ไอ้นอนแล้วโอ้ยไอ้อย่าฟังนอนอันให้คอยถามก่อนให้อย่างนึงถามอีกอย่างอ่ะไอ้อันผู้ชายที่เฮ็ดบาดแตกนี่ความฝันของไอ้น่ะเขาเป็นจังไดรอดหน่อยกับไอ้โอ้ยไอ้อย่าเว้าเล่นเดี๋ยวนี้เว้าอีหลีไอ้ไม่ได้ขอเบอร์โทรโอ้ยไอ้คอยบอกว่าอย่าเว้าเล่นเอาจริงๆจังๆเป็นจังไดเป็นผู้ใหญ่บ้านแค่นี้ล่ะอาชีพของเราอันเดียวไอ้เดียวไอ้นี่มีบาทข้าพเจ้าขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซอยนำทางให้ข้าพเจ้าได้หูเห็นเว้นกรรมที่ได้ก่อหรือผูกเว้นผูกกรรมไว้กับผู้ใดบ่ว่าปางผลใดหรือว่าศาสตร์ใดก็ตามสร้างจ้าพอมีอย่างจ้าเสียงอย่างอันเสียงอันอยู่ข้างนอกจ้าพอโมโหเสียงอย่างสัญญาพอเบิ่งจ้าอยู่แต่ในห้องเด้อยายผู้ใดออกไปใส่จ้าปะจ๊าแต่ว่าเหมือนปะมีถ้าเด็กกอใช่จ้าเป็นอย่างนั้นก็ยามพอแล้วพูดอ่ะเด็กพอแล้วสีดาพอไปร้านแล้วตาลัดพูดได้จังไดจ้าพอหอยหนังห่วงคาเต้เมื่อกี้นะแล้วก็ถือหอดปืนมาพร้อมเอาเป็นว่าปะลัดเมื่อก่อนใช่จ้าจังเด็กบวชเสร็จแล้วเขาปะลัดอยู่แล้วคนเท่าจะเป็นนักคุยกันแล้วค่ะคุณจ้าสวัสดีครับจะได้จ้า เขาไอ้ลูกแล้วให้เพิ่นประดาดนะนี่ใช่คนหนึ่งย่างดึงแต่บนเยี่ยนไงเฮ้ยประดาดจัดอาชีพแบบที่มันฝันบาดแตกหาคนยิงไหมปัญหาคนนี้แล้วมันก็เวียนของยึดเอาจริงๆจังๆไปจังไหนเป็นเมียบ้าประหลัดครับมีอำนาจผู้ใหญ่มองสองหนูขอชาติหลวงพี่ให้เห็นหูเลยพ่อค่ะคอยว่าเรื่องความฝันของอายกับเรื่องศาสตร์ก้อนน้องคอยมันเป็นเรื่องเดียวกันเสื่อแล้วบ่เสื่อแล้วยังอยู่เสื่อเอ้าก็ตอนที่คอยน่ะคอยย่านของน้องพีเป็นบ่น้องพีน่ะก็เลยให้ญาติให้ไปอายเห็นในอดีตนั่นเด้โอ้ยมันแก่ความฝันไปซื้อเอามันจะสั่นอายก็จะว่าคอยนี่มีเจ้ากรรมนายเวรมันนำมาตรศาสตร์ก่อนอายแค่ว่าเรียนไปซื้อดอกโอ้ยอายก็ได้เอาดีๆอายเมื่อคืนอายฝันยังอีกบ่ฝันอยู่เฮ้ยฝันยังฝันเปียกไอ้เล่นบอกไม่น้อยไอ้น้อยแม่นแล้วเลยอยู่ในจังไรเนาะไอ้ไอ้ยังผ่านเรื่องลงพี่ไปใส่โอ้แล้วมันผูกเห็นยังมันหวยไอ้เล่นปาถิ่นไปแล้วเฮ้ยไปเอามาเลยเอามาเห็นยังอ่ะเอามาใส่นั่นแม่อุ้ยไอ้บอใส่ไปหามากคอยบอกให้ไปหาไปเอามาเดี๋ยวนี้ไปใส่มากน้องสิติต่อหลวงพี่ได้จังไรค่ะแต่ว่าหลวงพี่ไม่ได้บ่ค่ะไม่ต้องกังวลโยมจิตเราสื่อถึงกันมาอ่ายตั้งใจนั่งสมาธิเด้อเฮ้ยคือมันคัดมาหลายแดดเขากับสิติหูเดี๋ยวว่าศาสตร์ก่อนเนี่ยเขาเห็ดยังไวโอ้ยเอาไปอยากหูดอกศาสตร์ที่เรียบเป็นไหนไอ้บออยากหูไอ้บ่อยากหูแต่ว่าคอยอยากหูปัญหาเลยบ่ไอ้นั่งบ่ได้ดอกนั่งได้อายคอยเสื้อว่าผ้าเหลืองของหลวงพี่นี่สิต้องเฮ็ดให้อายน่ะระลึกได้แน่นอนโอ้ยปานังอภินิหารเด้อเนาะแม่นมาเลยเอาเลยจังไหนล่ะอาตมาดีๆขนาดหลังตรงพร้อมมือขวาทำมือซ้ายหลับตาเด้อบอกว่าให้รับตานี่สิสิ่งตาหน่อยอยู่อ่ะรับก็รับรับดีๆตั้งใจอ้ายใครเป็นคนยิงประหลัดธนุ่งกำนันศักดิ์ครับบุรีถามเจ้าถามผู้สาวนี่แม่จ้ากำนันศักดิ์เป็นผู้ยิงจ้าแล้วเจ้าเป็นอย่างกับกำนันศักดิ์เป็นลูกสาวครับบุรีถามเจ้าเป็นลูกสาวเป็นจ้าเราเหตุการณ์เป็นยังไงเราให้ฟังแน่ก็ตอนนั้นคอยนอนอยู่เรื่องเพื่อนจ้าแล้วก็มีคนเอาหินดึกใส่บ้านพอเราก็เลยแรงขึ้นมาเอาปืนมานั่งบอกให้คอยอยู่แต่เรื่องเพื่อนจ้าเดี๋ยวนอนผู้เดียวคือนอนดูกับผัวยังบอกท่านมีผัวครับผู้ใดถามเจ้าคอยนอนผู้เดียวจ้าบ่แมนประหลัดเป็นคนขวางหินบ่บ่แมนจ้าบ่แมนประหลัดบ่ได้เฮ็ดจ้าเจ้าหูได้จังไหนก็เจ้ามีพิรุธแน่เนี่ยคุณตำรวจครับขอเบาจะข้าวเถอะครับที่มันเป็นแบบนี้ครับประหลัดธนงนี่ละหมักบัวซีอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าประหลัดธนงนี่สิขึ้นหาบัวซีแต่ว่าถือกำนันศักดิ์ยิ่งตายซะก่อนแมนบอไอ้คอยขอบคุณหลายๆได้ไอ้ที่อามมาซอยคอยนะคันบอไม่อายคอยกับเจ้าเซจังไดที่ไอ้เฮ็ดไปนะไอ้เต็มใจแต่ก็มีใจให้กับสิ่งนั้นบัวซีตั้งแต่นี้ต่อไปงานดูแลบัวซีไปบ่ไอ้คอยบ่ได้คิดอีหยังกับไอ้จังซั่นเด้คอย ขอถอดอีหลีเด้ออายเด้อนี่ล่ะถือศีลกับแม่อยู่วัดก่อนซะแม่รู้สึกว่ามันจะมีสิ่งบ่ดีเกิดขึ้นกับบ้านเฮาแม่ก็มีแต่เป็นจังซี่ล่ะบ่เคยสิสนใจเรื่องอย่างของพวกเฮาเลยพอแล้วพี่เป็นจังซี่แม่ยังบ่สนใจพอแล้วอีกบ่ถ้าแม่บ่กลับไปอยู่กับพ่อยล่ะคอยกันจะไม่ไปแล้วนี่คือกันเฮ็ดหยังฮะบัวสีไผเฮ็ดหยังเจ้าบอกอ้ายมาอ้ายสิจัดการให้อ้ายจัดการบ่ได้ดอกเป็นหยังมันเป็นแบบนี้มันแม่ของบัวสีคันบัวสีบ่มีหม้องไปอยู่น้ำอ้ายก็ได้เป็นบ้าดิไอ้สิไปได้จังได๋ไอ้ให้สัญญาแล้วก็สาบานว่าสิบ่ล่วงเกินบัวสีจนกว่าบัวสีสิเฮ็ดความดีแล้วก็มอบหัวใจให้ไอ้แม่เบิ่งก็รู้ว่ามันเซ็บพอดีน่ะอายเนี่ยที่ฉลองกำนันใหม่บัวสีนั่งน้ำกันก็ได้เด้อซุปอ้ายนั่งกินกันแล้วจ้าอยากได้หยังก็บอกเด้อคอยสิหามาให้กำนันน่ะบ่อยากได้อีหยังดอกอยากได้แต่ใจบัวสีนั่นล่ะอันคอยไปเฮ็ดเวียกก่อนนะจ้า รอยคนซัวไอ้เดี๋ยวมันตีไอ้เฮ็ดอย่างเนี่ยไอ้รอยไอ้เขาบอกหอยอ่ะเฮ็ดไอ้ในศาสตร์ที่แล้วหอยน้ำแล้วไอ้เป็นยังไงล่ะศาสตร์ก่อนบอกไอ้เนี่ยเป็นคนซัวกินเหล้าแล้วก็ยังโยนคนลายมาให้ทำลายหอยอีกทำลายยังไงล่ะข่มขืนหอยเนี่ยไอ้เฮ้ยบอกละซดเลยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆศาสตร์ที่แล้วอ่ะลงข่มขืนบอกเป็นยังแต่ว่าศาสตร์เนี่ยยังซิ่งอยู่บ่ไอ้สิเล่นอยู่บ่อุ้ยเนาะแล้วไอ้นางสมาธิเมื่อกี้ไอ้เห็นยังบ่ไอ้เห็นอยู่เห็นยังไอ้บอกไงไอ้น้องเห็นพิตตี้สองคนน้องไงนี่คางนี่น้องไข่เน่านี่คางนี่น้องเม่นนี่ผู้นึงนี่ป้อนเราอีกคนนึงป้อนกับแดดโอ้โหสิ้นเนี่ยสิ้นยังมีแบบเรื่องอยู่นะเจ้าไหนแล้วก็ไอ้บอกแล้วไอ้เห็นบ่ได้อุ้ยไอ้บอกแล้วไอ้อย่ามานั่งก่อนเฮาสิได้ฮู้อะไรเด้ไอ้โอ้ยยังไงเดี๋ยวก่อนไอ้น้อยเดี๋ยวเฮาสิฮู้เรื่องแล้วเด้ไอ้เนาะอุ้ยน้องไข่เน่าน้องมินนี่โอ้ยอยากสีมาสลองกำนันไหมตะโดนแล้วแต่งตัวก็ดีขึ้นหน้าตาก็ดีขึ้นฐานะก็ดีขึ้นตำแหน่งก็ดีเดี๋ยวมึงว่าอย่างสิมึงเสียจังไห้แล้วแต่กำนันจิกรุณาไทสันกูบอกอันแตกรถโอ้คือคักแท้เนาะกำนันเนี่ยเป็นยังไงล่ะอยู่ครับบัวสีมีความสุขดีบ่ย่ามใดสิได้ลูกไปหลานมันสิมีได้จังไหนใจเขาก็บ่ได้ซุนขิงกันยังบ่ได้อีนี่บ่อีเลยสิแม่เบิ่งกระหูวะมันเซฟพอดีแหละไอ้เนี่ยที่สลองกำนันไหมโบสีนั่งน้ำกันก็ได้เด้อซุปไอ้นั่งกินกันแล้วจ้ายังแต่ยังกระบอกเด้อคอยสีหายมาให้กำนันน่ะอยากได้ยังดอกอยากได้ใจโบสีนั่นละอันคอยไปเฮ็ดเวียกก่อนนะจ้ามันสิไปยากอีหยังน่ะอยู่เงี้ยหลังเดียวกันน่ะเมียมันโลดเมียยังไงโอ้ยบึ้ดแท้ว่าอย่างก็โอ้ยใจเย็นโอ้ยเจ้าอะจะเป็นคนดีหลายเธอแรกอะเราใส่กำลังก่อนเธอที่สองน่ะสิมึนปึ๊ดเลยเสียคอย เขาอ่ะสิติดใจเจ้าและเจ้าอ่ะสิได้ใจเขาน้ำสู้อ่ะเร็วสวยสวยแม่ไอ้ฝันคือฝนแก้วเห็นนั่นแหละเฮ้ยนี่บอกไอ้เขาจะไอ้ใจเย็นเดี๋ยวเราบอกเขาฟังแน่มาสมัครเขามานั่งดีๆโอ้เจ็บบอกไอ้บอกมากกันนะไอ้เป็นจังไดไอ้มันแม่แต่มันชัวไอ้ไม่คนบ่ดีไอ้ใจเย็นเย็นไอ้ใจเย็นไอ้เป็นคนยุไอ้เพื่อนมันกุมเกินฝนแก้วนี่แปลว่าไอ้ระลึกศาสตร์ใดแล้วมันบอกเดี๋ยวไอ้เห็นยังแน่ไอ้ค่อยๆบอกค่อยๆฟังตั้งแต่ต้นได้บ่ไอ้ยินผู้ชายผู้หนึ่งถือปืนมาจากเงี้ยนคนเดียวกันกับถือตะเกียงเกวงไปเกวงมาให้ผู้ชายแล่ขึ้นไปอ่ะนะแล่ขึ้นไปประหลาดบอกนี่แปลว่าพ่อคอยผู้เห็นเป็นใจให้ประหลาดขึ้นหาคอยบอกอย่างพ่อแล้วผู้น่ะเดี๋ยวพ่อแล้วสีดาของประหลาดครับประหลาดผู้ได้จังไดจ้าไอ้ยังอีกไอ้บอกคอยแน่ไอ้ยินไอ้เนี่ยนั่งกินเหล้ากับบักอำนาจฉลองกำนันใหม่อำนาจบอเมนคนเดียวกันครับมันฝันบาดแตกครับฟางหินเสียนนะแล้วไอเห็นยังต่ออีกก็เพราะไอนั่งกินเหล้าฉลองกำนันใหม่แล้วไอก็ยุ่งให้มันนะไปข่มขืนฝนแก้วแล้วก็ไอก็แล่ตามไปครับตีเนียนไปแอบเบิ้งฝนแก้วถูกข่มขืนไอจอบเบิ้งน้ำบอเมนไอมันเลี้ยวไอมันสัวแต่ว่าไอ้เห็นตัวไอ้ได้ความฝันไอ้ก็เลยตบไอ้ก็เลยเตะไอ้ก็เลยลวงนั้นปุ๊บงานดีเด้ไอ้เห็นข่อยถูกข่มขืนไอ้เป็นจังไดฝนแก้วเขาโบเลยฮะอย่างไอ้เขาอีหลีโอ้ยอุ้ยไอ้แล้วก็แล้วแต่ฝนแก้วนะนั่งสมาธิเหมือนกันเห็นอย่างแน่เป็นยังมึงเสียใจครับติเด็กกูเป็นผัวโอแมนแบบปลักนั่นเกี่ยวยังก็ปลักกูหู้เลยกูมือน่ะมึงลอยหากันคนที่เป็นเพื่อนเขาเจ้าบอกหมาหลอกกันและใส่สัญญาคอยว่าจะไปให้ยาคอยที่บัวสีที่หัวมึงมาอยู่เฮือนมึงคือแบบหัวมึงมาเป็นแม่ดิถ้ามึงมาพอใจมึงออกไปเลยไม่ยิ่งยังมึง กำนันอำนาจหาไม่ย่ำไหนก็ได้มึงซาตัวมึงตบตัวโอ้สิแล้วนี่ยังขึ้นมายางห้องหายตากฝนอยู่นี้มันบ่ทำหน้าแล้วมันตีคอยแล้วมันก็ไล่คอยออกจากบ้านเป็นยังขึ้นไล่ออกจากบ้านก็คอยบ่ยอมมันเมียมันนั่นเด้ออ้ายเอ้าแล้วบ่สิสิไปใส่เด้อบ่ฮู้ดอกไปตายเอาดาบด่าร้อนข้าสั่นบ่สิอ่ะอยู่เฮียนอ้ายก็ได้เพราะว่าอีแม่ของอ้ายอ่ะจะได้ลูกไม่ยิ่งบอกว่าอ้ายคอยลาบแล้วคอยบอกไปอยู่น้ำไผ่อีกอ้ายเนี่ยบอกมีทางทำลายแล้วคงขืนบัวสีแน่นอนคงขืนอ้ายก็คงว่าคอยถึงคงขืนก็อ้ายดีละเป็นคนอยู่ให้มันนะไปคงขืนบัวสีอ้ายอ้ายจะเสีย不说了，爱真是好乖。我是是ทุบสิตีไอ้ทุบไปรุ่นไอ้เนี่ยยอมให้บัวสีทุบตีไอ้ทุบปุ๊บทุกชาเลยว่าแล้วไอ้เนี่ยก็เป็นคนดีไอ้เป็นฮีโร่ซอยฝนแก้วเราต่อเราต่อกลางจากนั้นน่ะเอาเข่ามาให้บทตรงยานนี่เข่ายุ้งเข่าแม่บอกกินกินนี่เข่ากินกินกินเข่าเด้อกูไม่ได้ตั้งใจกูได้ขาดกูไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ขาดมึงอยู่นี่ปะมาฆ่าตะกอนโอ้ยเบิร์ดสภาพเลยนะกำนันกูแลนหางจุกดาคนมาละหมาไม่ซี่โหงเลยเมื่อคนเด็กขาดจะทำไงแม่ซี่ถือศีลอยู่เนี่ยบ่ยานบาปดิบอกมูสาแบบนี้จักเว้นกรรมอย่างน้อพ่อก็เป็นบ้าแม่ก็บวชสิลูกสาวกับว่าฮักดีหายไปใส่บุ๊กขอบขั้วเจ้านี่เป็นยังบ้านแตกแสลกขาดเบิดหน้าเอ้ยมึงอะอย่าหลงลาบหยกสังเสริญมึงเหตุกับกลุ่มของมึงระวังเวรกรรมไอ้น้อยน้อยเตือนไอ้ฮอดแล้วฮอดอะไรล่ะฮอดวัดเด้อจ้าวัดโอ้ยวัดนี้อีกแล้ว คือมาดูแท้แต่ยังบุตรทับไปงอนเลยเนี่ยอายข่อยเฮาก็เนื้อยังออกมาโหลดจะจมหลายเฮ้ยนึกแต่สมบูรณ์เนาะวิ่งอ้าวบักปวดมันหาไม่ใช่หรอกเจอหน่ะยังกระทึกกระทึกเลยจะมันส่งคืนเนาะเก่งหลายเฮ้ยเมื่อคืนนี่อายฝันอีกบ่ฝันเฮ้ยอายฝันอยู่เฮ้ยอีนี่บ่ฝันว่ายังมองมาแม่อายฝันว่าอายได้นอนเฮ้ยนี่สลักเฮ้ยไอ้น้อยอีหยังมองนี่ละอายติแม่ดิตาชาติอ่ะคอยเห็นอีพ่อแล้วไม่ดีแล้วก็มีแม่ของคอยน้ำน่ะมองนี่ละมองเนี่ยบอกไปก่อนหน้าคนกันนะคอยตกนี่เลยไอ้น้อยเรื่องที่เฮาเห็นในอดีตศาสตร์เนี่ยเฮากับควรสิตรงอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นนั่นมันบอกแมนเอ้าแล้วเป็นอย่างเรื่องของพ่อกับแม่คอยบริอยู่ในเหตุการณ์น้ำเพลินคอยคู่หูล่ะทำไอ้บอกไอ้หูบอกหือโอ้ยไอ้หรือว่าจะเป็นยอดหลวงพี่ให้คอยเห็นเรื่องในศาสตร์ก่อนมันเกี่ยวอย่างกับหลวงพี่อ่ะมันเป็นคนในศาสตร์ก่อนไอ้น้อยเรียกว่ามองนี่สิเป็นถาดของบรรพบุรุษเฮาหรือว่าคันอาจจะเป็นโตเฮาในศาสตร์ก่อนก็ได้ไอ้น้อยไอ้เป็นยังนี่ไอ้น้อยไอ้พี่ไผ่อยู่บนศาสตร์ซอยนะจ้าพี่ไผ่อยู่บ่ไอ้น้อยไอ้เป็นไรกันมันเป็นลมจ้าซอยนะจ้าซอยแน่จะทำอะไรกันเนาะนี่เนาะเอาลุกโอ้ยเนาะเอาตัวกันนักดูหน่อยเดียวไหนซอยนะจ้าโอ้ยเนาะก็เอาไปโอ้ยเนาะโอ้ยเดี๋ยวมันทำอะไรตรงนี้เนาะบักเป็ดหัวหลิมตัวนี่โอ้ยเจ้าไหนก็ขอคุณเลยแหละนะจ้าลุงนั่นเรียกลุงอีกแล้วโอ้ยเรียกลุงอีกแล้วซอยนะจ้าเรียกได้จิตซอยเนี่ยเฮ้ยมันสมกับฐานะหน้าตาท่านหน่อยนี่โอ้ยบักนี่กับโอ้ยเนาะลากมันเป็นลมตรงนี้เนาะซอยไทยแน่พี่น้องเฮ้ยผีสิงห์ปะนี่โอ้ยไอ้ตื่นมืดไอ้นางยังอยู่นี่ฝนแก้วไอ้ขึ้นออกแล้วตอนที่ไอ้วูบไปนะมันขึ้นมีวิญญาณผู้ชายไหมไม่ไอ้ซอยคือฝนแก้วนี่แหละไม่ว่าจะเป็นอำนาจเฮ้ยตรงแม่แท้ๆเลยไอ้แล้วมาบอกให้ไอ้ซอยน้ำซอยอย่างอ่ะถึงสิก็กูขอให้มึงมาตายดิถ้ามึงตายก็ไอ้ยันในพ้นใจกันอายคอยนึกยังออกแล้วศาสตร์ก่อนอ่ะคอยแซงเพิ่นว่าบ่อยเพิ่นได้พูดได้เกิดแปลว่าเพิ่นบ่อยได้พูดได้เกิดก็เลยมาบ่อยเฮาซอยเพิ่นแมนไอ้ว่าแมนข้าจะเฮาต้องไปซอยเพิ่นก็เลยไปใส่เอาไปซอยเพิ่นเด้ไปซอยใส่หรอโอ้ยไอ้ว่าไปอาญาผีไอ้บ่ไปหลวงพี่เขารอให้โยมมาอโหสิกรรมการกระทำใดที่ข้าพเจ้าได้ผูกเวรผูกกรรมบ่ว่าสิเป็นศาสตร์นี้หรือศาสตร์ใดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้อย่าได้จองเวรจองกรรมกันอีกเลยอยากมีอยากเป็นอยากได้เท่าไรก็ไม่พอไปพูดไปเกิดซะเด้ออายเกิดเป็นทุกข์ทับถมใจต้องไขว่คว้าและร้องขอไอ้น้อยไม่เป็นไรหรอกโยม เขาแค่มาขอยืมบ้างยืมให้ทั้งจ้าเพื่อไปแก้ไขเวรกรรมที่เขาได้ก่อไว้ไอ้น้อยหลวงพี่โบเป็นอย่างนี้ดีป่ะค่ะไม่เป็นไรโยมตามเขาไปแล้วเฮ็ดจะได้ต่อค่ะหลวงพี่ทำตามที่เขาว่านั่นแหละโยมเลี้ยวซ้ายไอ้น้อยอ้ายหลวงพี่คะเพิ่นสิเป็นอย่างอยู่บ่ค่ะนี่เขาไม่เป็นไรหรอกโยมเพิ่นสิเป็นซอมบี้กัดข้อเฮาอยู่บ่ค่ะอย่าเป็นกังวลเลยโยมเลี้ยวขวาขอโทษจ้ะอันบ่เป็นอย่างจ้ะบอกเลยตามสบายจ้ะพี่คะเพิ่นสีเอียงค่ะตรงนี้แหละโยมที่เขาได้สร้างเวรสร้างกรรมไว้กับโยมบาดแตกเขาต้องขุดขึ้นมามันบ่ค่ะเขาเสียงยังมาขุดละค่ะนี่เอ้ามาทำอะไรกันนี่เหรอเอ้าลุงพี่กับวัดไหนนี่มาอยู่ในป่านี่เหรอเอ้าน้องสาวนี่มันบุพเพสันนิวาสเลยเนาะมาเจอกันในป่านี่เนาะไอ้คนยิ่งประหลาดทะนุ่งกำนันศักดิ์ครับบุรีทับเจ้าเอ้าบังนี่โอ้นี่มันปักเปียดหัวเหลี่ยมตัวนี่เฮ้ยจำได้บ่เฮ้ยเสียววิ่งยิกเนาะเดี๋ยวส่งกันลุงพี่แม่ไหนนี่บอกค่ะลุงพี่นี่แหละโยมน้อยไอ้ซอยไอ้น้อยเป็นยังไงไอ้น้อยมันเป็นลมเลยไอ้น้อยไปไปทางนู้นก่อนตัวกันนักนี่เดี๋ยวหลากมดปีมดฉัดเนี่ยต่อไปนี้จะได้หมดเคราะห์หมดโศกหมดเวรหมดกรรมแม่บาปบุญมองไม่เห็นกรรมเวรมีจริงไม่นั้นอย่าต้องรอเอาไว้ชื่อเมื่อเวรกรรมตามทันวันนั้น ยังแห้งแต่เดี๋ยวนี้อ่ะเฮ้ยฝนแก้วนางคิดอย่างอยู่เนาะนางหยิบไปเปื่อยเรียกว่าคิดหอดประลัดและศาสตร์ที่แล้วโอ้ยอ้ายสร้างว่าไปเนาะไม่ได้พอกันไม่เป็นศาสตร์เรียกว่าคิดว่าอำนาจเอาอ้ายไปว่าเขาพันยังพันไปผุดไปเกิดแล้วห่วยอ้ายเด็กขึ้นหอดผู้ใดในอดีตศาสตร์นี่บ่เอ้ากะฝนแก้วในอดีตเด็กขึ้นหอดก่อนเฮ็ดยังบ่เนี่ยเพราะว่าฝนแก้วจัตยาดีขาวโบ้ฉันเลิกอ้ายอายกเว็บด้วยชื่ออ้ายอ้ายหูบอกว่าเป็นอย่างหลวงพี่น่ะคือหูเหลืองของส้มเฮาคักแท้ไอ้ผู้หูดอกก็ย่องหลวงพี่น่ะเป็นแมงข่อยนิสาดก่อนโอ้ยฝนแก้วอมหลวงพี่บ้าว่าอ้ายกับบ่เสื้อมันเป็นไปบ่ได้ดอกศาสตร์ที่เนี่ยเป็นเบญจศาสตร์ที่เป็นผู้ชายมึงเป็นอย่างสิเป็นไปบ่ได้ละอ้ายก็ศาสตร์ก่อนน่ะแม่ข่อยถือศีลคล้องถ้ำมันบ่มันศาสตร์นี่ก็เลยได้เกิดเป็นผู้ชายในบัวสมใจเพิ่นนั่นเด้โอ้ฝนแก้วจะว่าแต่สัจสีเด้อคอยเล่ารายละเอียดแยกให้อ้ายฟังแน่ตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่าอ้ายนี่ฝันไปฝันมาวูบไปวูบมาจนอ้ายนี่มึนตึ๊บเลยโอ้ยอ้ายนี่ก็ได้มาคอยสิว่าให้ฟังเด้อตั้งแต่ต้นน่ะคอยน่ะเป็นลูกสาวของกำนันศักดิ์เป็นบ่แล้วก็มีผู้บ่าวซื้อว่าอำนาจซึ่งเพิ่นน่ะก็เป็นลูกกำพร้าแต่ว่าพ่อคอยก็ได้เลี้ยงดูส่งเสริมเพิ่นจนเพิ่นได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอำนาจนี่เพิ่นแอบหักคอยร้อยมาจีบคอยตอนที่พ่อกำนันเพิ่นบ่อยู่เฮ็ดจังซี่น่ะมันบ่ดีเด้แล้วมื้อนึงพ่อกำนันน่ะก็ได้พาปลัดทนงมาบ้านโดยที่พ่อคอยวางแผนให้ปลัดทนงมาดูโตคอยเพราะว่าพ่อคอยอยากได้ปลัดทนงเป็นลูกเขยและคอยเองก็มีใจให้กับปลัดทนงคือกันอำนาจพ่อเดือดหูแล้วก็เครียดเพราะว่ากำลังสิถือแย่งผู้สาวที่หักไปพอดีว่าอ้ายหรือว่าศาสตร์ที่แล้วเป็นมูกับอำนาจได้พาไปหาหมอเสน่ห์หมอเสน่ห์เองก็ได้ล่วงลู่ถึงจิตใจของอำนาจว่าเป็นคนที่มักใหญ่ไฟสูงอยากได้ทั้งเมียอยากได้ทั้งอำนาจก็เลยเอาบาดแตกนี่ให้มาทำลายขอบขั้วของกำนันศักดิ์เพื่อทำลายกำนันศักดิ์แล้วจะคล้องเองก็สิได้ขึ้นเป็นกำนันแทนแล้วก็คงคิดว่ามือนั้นคอยก็ต้องยอมตกเป็นเมียของเพิ่นโดยดีมือที่อำนาจเอาบาดแตกไปฝังอ้ายก็อยู่นั่มและเห็นเหตุการณ์ว่าพ่อของคอยเอาตะเกียงมาแกว่งให้สัญญาณกับผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งก็คือปลัดทนงที่ให้เพิ่นขึ้นมาหาคอยเฮ้ยปลัดมาหาจ้าก็คือห้องตัวสีเนาะอำนาจพอเห็นเหตุการณ์แล้วก็เขามาขัดขวางโดยการที่เอาหินแทงใส่ฝาเฮือนในขณะที่คอยกำลังสิตกเป็นของปลัดทนงเสียงนั้นเฮ็ดให้พ่อคอยตกใจและเพิ่นก็มาเคาะประตูถามคอยว่าเกิดอิหยังขึ้นซึ่งตอนนั้นเองคอยก็ตกใจคือกันเพราะว่ามีปลัดทนงอยู่ในห้องเพราะว่าคอยก็ยังโมโหว่าพอหูเห็นเป็นใจกับปลัดทนงให้ขึ้นมาหาคอยพอกำชับว่าอย่าให้ผู้ใดลงไปข้างล่างอยู่แต่ในห้องเด้ออย่าผู้ใดออกไปใส่แต่ว่าเด็กความยานและก็ความโมโหของคอยเองซึ่งบอกให้ปลัดทนงกลับไปก่อนแต่ว่าเหมือนปลัดมีแค่เด็กก้อนใช่จ้าพ่อปลัดลงไปแล้วก็เป็นตามที่ความฝันของอ้ายนั่นล่ะก็คือพ่อของข่อยเห็นปลัดทนงจากด้านหลังก็คิดว่าเพิ่นเป็นคนลายเพิ่นน่ะจึงยิงปลัดทนงเข่ากลางหลังพ่อข่อยได้ยินเสียงปืนแล้วก็ฝ่าลงมาเบิงปรากฏว่าปลัดทนงตายไปแล้วส่วนพ่อของข่อยก็ทั้งเสียใจทั้งเสียสติหนีเตลิดเปิดเปิงไปเลยคอยไปให้การกับตำรวจโดยที่ก็มีอำนาจพาคอยไปแล้วก็ค่อยเว้าซอยเหลือคอยแต่ว่าเพิ่นพยายามสิโยนความผิดให้กับปลัดทนงว่าเพิ่นน่ะขึ้นมาหาคอยแล้วก็ถือพ่อกำนันศักดิ์ยิ่งตายนี่อ้ายหูบอตำรวจคนที่สอบสวนคอยซาที่แล้วนะก็คืออ้ายคนที่เฮาคุยอยู่วัดแล้วก็ที่มาซอยกุฏาบาดแตกนั่นล่ะอำนาจพยายามสารภาพหักกับคอยแล้วก็บอกว่าสิดูแลคอยแต่ว่าคอยเองก็ได้ปฏิเสธเพิ่นไปพ่อคอยกลับมาหอดบ้านคอยก็ได้พ่อกับแม่ซึ่งบวชเป็นชีแม่คอยผูกผ้าเหลืองที่ข้อมือของคอยแล้วก็ขอให้คอยน่ะไปถือศีลกับเพิ่นอยู่วัดพอเพิ่นรู้สึกได้ว่ามีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในบ้านหลังนี้ ข่อยคิดว่าแม่ข่อยในอดีตชาติน่าสิสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจของบาดแผลที่ฝังอยู่ใต้บันไดเฮือนการที่แม่ของข่อยในอดีตชาติเพิ่นผูกผ้าเหลืองให้กับข่อยที่คอมือแล้วก็หลวงพี่ที่ผูกผ้าเหลืองให้อ้ายแล้วก็ให้ผ้าเหลืองกับข่อยข่อยจึงมั่นใจได้ว่าหลวงพี่คือแม่ของข่อยที่กับศาสตร์มาเกิดแต่เหตุการณ์มือนั่นข่อยเข้าใจผิดว่าแม่ของข่อยดักบ่สนใจครอบครัวส่วนแต่เสกข่อยเขาวัดข่อยจึงได้ทะเลาะกับแม่ข่อยอาจจะเป็นเพราะว่าอาถรรพ์ของบาดแตกก็ได้ที่เหตุให้บ้านแตกสลายขาดข่อยแล่นหนีลงมาจากเฮือนบวกหนึ่งข่อยก็คิดอยากสิฆ่าตัวตายแต่ว่าอำนาจกระท้าโอกาสนั้นอยู่แล้วที่เพิ่นสิส่วนให้ข่อยไปอยู่บ้านน้ำโดยเพิ่นเองก็สัญญาว่าสิบ่ล่วงเกินข่อยจนกว่าข่อยสิยอมและในที่สุดอำนาจก็ได้ขึ้นเป็นกำนันแทนพ่อของข่อยและอ้ายนิสาที่แล้วก็ยังเป็นขี่เราตะกะมักกินเหล้าฟรีเดี๋ยวไปฉลองกำนันใหม่ข่อยเองก็ยังต้องเฮ็ดกับแกไปให้อ้ายกินยังบ่พออ้ายยังอยู่ให้อำนาจมาใส่กำลังจัดการข่อยเชื่อแรกครับใส่กำลังก่อนตอนที่สองเนี่ยสิมึนปึ๊ดเลยอำนาจมันก็เห็นแบบนั้นอีหลีมันเข้ามาคมขืนข่อยแล้วอ้ายเองก็ยังมาจอบเบิงสัวขักอีหลีข่อยห้องหายบ่ยอมหยุดจนอำนาจมันทนบ่ไหวคำว่าด่าข่อยและตอนนั้นมันก็เปิดเผยว่าคนที่เป็นคนดึกหินใส่เฮือนก็คือโตมันเองข่อยทั้งดาทั้งตบมันก็สวนข่อยตบข่อยขึ้นไล่ให้ข่อยออกจากบ้านขอให้มึงมาตายดิถ้ามึงตายยันคนในการข่อยสาบแซงมันบ่ให้ตายดีตายไปก็บ่ได้พุดบ่ได้เกิดนั่นล่ะวิญญาณของมันน่ะจังบ่ได้ไปพุดไปเกิดทายข่อยมาอโหสิกรรมให้นี่ล่ะจนกระทั่งมาพอกับอายแล้วอายเองตอนนั้นก็ได้สำนึกผิดแล้วก็ได้ซอยเหลือคอยอายดีแล้วเป็นคนอยู่ให้มันนะไปก้มถึงหัวสีกำนันซักพอข้องคอยที่หายโตไปเพราะว่าทั้งเสียใจและก็ยานความผิดเพิ่นก็ได้ไปอาศัยอยู่วัดกลายเป็นคนสติบ่ดีแต่ว่ายังดีที่มีแมซี่เขามาซอยเหลือเพิ่นอำนาจยังตามไปลั่งควานพอข้องคอยวัดสภาพแล้วนะกำนันโกแลนหางจุกดากดซึ่งเพิ่นน่ะก็มีชาญเพิ่นก็เลยหูว่าอำนาจนี่เฮ็ดของใส่แต่เพิ่นก็บ่ได้หูว่าเป็นอีหยังและนี่ล่ะก็คือเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้เฮาไปพอกับหลวงพี่ซึ่งข่อยเชื่อว่าหลวงพี่ก็คือแม่ของข่อยในอดีตศาสตร์ที่นำมาซอยแก่อาถรรพ์ของบาดแตกอยากมีอยากเป็นอยากได้เท่าไรก็ไม่พอเอาหุ้ยกระเดื่องเล่าไปที่สี่ละอายเป็นจริงไหนล่ะไอ้ปลาเราเล่นหนังเรื่องนี้อร่อยเนาะอุ้ยอุ้ยไอ้ยังลูกค้ามาแล้วไปยกของมาหน่อยยังก่อนอย่าอาจารย์ไปสวัสดีค่ะขึ้นเลยที่สองเฮ้ยประหลาดเอียงประหลาดครับเฮ้ยประหลาดอีหลีผมว่าไอ้ผมจะขอก่อนนะครับว่าผมใครประหลาดมาสอนแล้วแน่เดี๋ยวว่าท่านเฮ้ยต้องไขว่คว้าและร้องขอ มีใครสมหวังได้ทุกอย่างหรอกนะความสุขแค่เพียงหลับตาดับความปรารถนาสงบใจอย่าใช้กิเลสตัณหาได้ทุกอย่างหรอกนะความสุขแค่เพียงหลับตาดับความปรารถนาสงบใจอย่าใช้กิเลสตัณหา